คือแดนกำลังจะบอกว่าวัตถุรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่สิ่งที่มองไม่เห็นคือพลังใช่ครับเพราะว่าเราเคยพูดกันไปหลายครั้งว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นว่าด้วยเรื่องของพลังที่มองไม่เห็นครับและดึงเอาพลังละพลังเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดครับใช่ครับดังนั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าต้องทำความเข้าใจก่อนด้วยเรื่องของการเรียนรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปตั้งหรือวางต้นไม้วางน้ำอะไรเอาไว้ตามแหล่งมงคลที่ว่าก็ไม่ได้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพลังมันมีอยู่ในธรรมชาติเราจะดึงแล้วมีพลังอะไรบ้างมีพลังชนิดไหนบ้างที่ดีกับคนกับไม่ดีกับคนแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นถามนิดหนึ่งครับบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยที่ทำเคล็ดมงคลต่างๆเหล่านี้มีอะไรที่แบบเห็นจะๆเลยไหมฮะอย่างเช่นมีฮะเยอะแยะยกตัวอย่างเยอะแยะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเอาไว้มีโอกาสก็ไปสัมภาษณ์คนที่เขาประสบความสำเร็จในวงธุรกิจก็ได้มีเยอะแยะจะเลือกวงการไหนก็ได้สมมติเราไม่มีลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งประสบปัญหาทางธุรกิจขาดแคลนทำธุรกิจขาดทุนครับพอทำเคสอย่างที่อาจารย์บอกครับแก้ไขได้กลับมาฟื้นมีกำไรอย่างนั้นครับตรงนั้นเหรอใช่ครับภายใน3 วันถึง3 สัปดาห์เป็นต้นไปหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อย